แล้วพระราชบัญญัติป่าชุมชนที่ออกมานี้คุณสยามนครับมีปัญหาเรื่องผลกระทบการใช้สอยในเขตป่าหรือเปล่าค่ะมีค่ะก็คือว่าอย่างเช่นในร่างนี้ได้พูดถึงว่าห้ามทำไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าชุมชนเนี่ยนะคะห้ามทำไม้ในพื้นที่อนุรักษ์เฉพาะในพื้นที่อนุรักษ์ทีนี้เนี่ยประเด็นนี้เนี่ยมีการถกเถียงกันมากก็คือว่าเวลาเราพูดเรื่องป่าชุมชนเนี่ยโดยปกติทั้งงานวิจัยแล้วก็ทั้งประสบการณ์ที่ทำงานพื้นที่หลายพื้นที่เนี่ยชาวบ้านจะมีวิธีการแบ่งพื้นที่อยู่แล้วว่าถ้าเป็นป่าชุมชนต้นน้ำเนี่ยเขาจะไม่ตัดไม้นะคะแต่อาจจะเก็บของป่าบ้างแล้วก็ถ้าเป็นที่ป่าชุมชนนอกพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยเขาจะไว้ใช้สอยซึ่งในกฎหมายเนี่ยเราต้องยืดหยุ่นว่าชาวบ้านควรใช้ประโยชน์จากการทำไม้ไว้ใช้สอยในครัวเรือนจะต่างกับเพื่อการค้านะคะเช่นจะปลูกบ้านหรือจะอะไรเงี้ยอย่างเช่นชุมชนที่เป็นชาวเขาเนี่ยจะต้องมีการตัดไม้ไผ่นะคะตรงส่วนนั้นคันนี้เนี่ยพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายนี้เนี่ยมันหมายถึงพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างเช่นป่าชุมชนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติปุ๊บเนี่ยมันตกอยู่ในข่ายพื้นที่อนุรักษ์พอห้ามทำไม้ปุ๊บเนี่ยมันขัดกับความจริงความจริงคือเขาใช้ประโยชน์หมายว่าในความเป็นจริงเนี่ยชาวบ้านในเขตป่าชุมชนเขาก็จะกันที่บางที่ที่เขาสามารถจะเอาไม้ไปใช้ประโยชน์ได้เช่นลูกแต่งงานใหม่เขาก็จะเอาเสาไปได้6ต้นอย่างนี้เป็นต้นเขามีกฎเกณฑ์ของชุมชนแต่เขาจะมีคุมกฎแล้วไปตัดได้ต้นไหนบ้างทีนี้เป็นต้นนะครับผมเองก็เคยเข้าไปศึกษาก็จะพบอย่างนั้นแล้วกิ่งไม้หรือไม้ไปทำฟืนประเภทบางประเภทใช้ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดอยู่ในเขตอุทยานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วป่าชุมชนอยู่ในเขตอุทยานนั้นใช้ไม่ได้เลยตัดทำเรียกว่าเป็นการทำไม้ทั้งหมดอันนี้ว่าอย่างผมก็เข้าใจผิดนะครับคือในเขตอนุรักษ์เนี่ยที่เขาห้ามทำไม้คำว่าการทำไม้เนี่ยเป็นการทำไม้เป็นการกระทำเพื่อการค้านะฮะถ้าเป็นการใช้สอยเอาไปซ่อมบ้านเอาไปปลูกบ้านเอาไปจัดงานอันนี้ไม่เป็นปัญหาอ๋อนะฮะมีปัญหานะครับกฎหมายนี้พูดถึงว่าทำไม้ได้นอกพื้นที่อนุรักษ์แต่ที่ฉันพูดคือในพื้นที่อนุรักษ์ค่ะคือในพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยนะครับทำไม้ไม่ได้โอเคนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นที่เข้าใจนะครับแล้วก็สามารถเป็นไม้ใช้สอยได้นี่อีกอันนึงนะฮะซึ่งอาจารย์ไม่ได้ถามแต่สามมนพูดขึ้นมาแล้วหลายคนก็ถามนะครับผมไม่อยากให้ไปโทษคนอื่นควรจะโทษผมคนเดียวคืองี้ครับในนี้นะครับมีใหม่เยี่ยมเลยเขียนขึ้นไปเป็นความคิดของผมคนเดียวและเป็นความคิดที่หวังดีนะฮะคือเขียนไว้ว่าในกรณีป่าชุมชนที่ราษฎรสร้างขึ้นเลยด้วยตนเองจากศูนย์เนี่ยนะครับให้ทำไม้ได้ผมเขียนเองถามว่าหวังดียังไงผมมองอย่างนี้ครับคือว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับในป่าที่กรมป่าไม้ดูแลอยู่เดี๋ยวนี้ประมาณ85ล้านไร่เนี่ยมีประมาณ 5-10 ล้านไร่ไม่ได้อยู่ในสภาพป่าเลยเป็นป่าแต่โดยชื่อนะครับโล่งแจ้งไปหมดเลยแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้นะครับมันน่าจะมีการปลูกป่าผมขอจบเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้นะฮะเพราะหลายคนบอกไม่เอาผมได้ยินคนส่วนใหญ่บอกไม่เอาผมก็จะถือว่าไม่เอาถ้าไม่มีใครพูดผมจะพูดเองว่าผมได้ยินมาเยอะแล้วเขาไม่เอาขออนุญาตตัดทิ้งในฐานะผู้เสนอ